หลายคนอยากเห็นว่าบ้านอาจารย์มีหินเยอะแค่ไหนนะคะเรามีหินเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลึกหินนะคะซึ่งมีหลายชนิดค่ะแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะเราเริ่มกันที่เนี่ยค่ะอันนี้นะคะแกะสลักเป็นรูปปลาเห็นไหมคะซึ่งเสริมสิริมงคลอย่างมากนะคะอันนี้เป็นหินโรสควอตซ์นะคะเรียกเงินเรียกทองเสริมความรักนะคะที่สำคัญส่วนอันนี้ค่ะสองอันนี้เป็นพวกคริสตัลควอตซ์นะคะคริสตัลควอตซ์เนี่ยเหมาะที่จะวางบนโต๊ะทำงานไม่ให้คนลื่นขาเก้าอี้หรือว่าอยู่ในห้องพระของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องนอนทำให้นอนหลับสบายจิตใจสงบค่ะนะคะแต่ส่วนที่อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะจะเป็นพวกหินอันนี้ค่ะหินชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะน้ำหนักมากทีเดียวนะคะอันนี้ชื่ออเมทิสค่ะนะคะเรามีอเมทิสหลายชิ้นนะคะพวกนี้น้ำหนักเยอะมากค่ะบางอันนะคะ 50-60 กิโลทีเดียวนะคะพวกนี้เราจะสังเกตว่ามันจะวักจะวางไว้ตามที่ร้านเพชรร้านทองนะคะเพราะว่าเขาดึงดูดผู้คนเข้ามานะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่แบบไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนะคะพวกนี้วางไว้แล้วจะเรียกเงินเรียกทองเรียกคนซื้อเข้ามาในร้านมากทีเดียวค่ะนะคะตามมาดูนะคะส่วนนี้เป็นองค์พระพิฆเนศค่ะตกแต่งอย่างดีเลยด้วยคริสตัลนะคะที่ร้านอาจารย์จะมีองค์พระพิฆเนศอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมีมักจะมีคนมาสั่งทำนะคะบางองค์ก็จะเป็นหินแกะสลักก็มีเช่นเดียวกันค่ะนะคะส่วนเหล่านี้ก็จะเป็นพวกหินที่วางเสริมมงคลต่างๆในบ้านนะคะในออฟฟิศอันนี้นะคะจะชื่ออาเกตค่ะนะคะอาเกตเนี่ยเหมาะที่จะวางในกิจการที่เรียกเงินเรียกทองเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าลูกน้องบริวารปลองดองกันดีรักใคร่กันดีนะคะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทำงานค่ะหรือจะวางไว้ในบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนพวกนี้ค่ะในตู้นี้เป็นสร้อยข้อมือนะคะเป็นเครื่องประดับที่เป็นหินทั้งหมดนะคะนะคะคุณผู้ชมอยากชมไหมคะมีเลยค่ะนะคะเปิดเข้ามาให้ชมกันเต็มๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ข้างบนเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเป็นลาพิสลาซูรี่นะคะเหมือนกันกับที่อาจารย์ใส่อยู่นะคะนะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะค่ะมีหลากหลายชนิดนะคะมีเยอะมากจนบางทีเวลาเราเอาไปโชว์อยู่บนโต๊ะในที่ที่เราจัด เวลามาโชว์ให้คุณผู้ชมชมเนี่ยนะคะอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ทุกชนิดนะคะแต่ที่นี่นะคะจะมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกคุณสมบัติว่าอยากได้เสริมอะไรเนี่ยอาจารย์จัดหาให้ได้แน่นอนค่ะอันนี้พวกนี้จะเป็นหินที่เสริมโชคลาภเงินทองทั้งหมดเลยค่ะนะคะสีทองเนี่ยนะคะชื่อหินไพไรท์นะคะไพไรท์เนี่ยนอกจากเรียกเงินเรียกทองแล้วนะคะยังทำให้เงินเข้าแล้วออกยากอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อซื้อได้นะคะเงินออกจากกระเป๋าง่ายเกินไปนะคะเงินเท่าไหร่กระเป๋ารั่วหมดไปเนี่ยนะคะต้องเอาพวกนี้ค่ะไฮไลท์เนี่ยไปวางบนโต๊ะทำงานหรือในที่ที่เราเก็บเงินนะคะรับรองค่ะว่าเงินจะเหลือเก็บมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นหินอื่นๆนะคะอันนี้เป็นหินพ่อมดค่ะชื่อลาบาโดไรท์นะคะแล้วก็มีซันสโตนนะคะมีตีนเอเวนเจอรีนค่ะนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนอันเมื่อกี้นะคะแต่ขนาดเล็กกว่าคืออาเกสนะคะแล้วก็นี่ค่ะบางทีบางอย่างนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผลึกตามธรรมชาติค่ะนะคะสีเขียวๆเนี่ยเราเรียกไหมเขียวนะคะไหมเขียวก็จะเป็นหินที่เรียกเงินเรียกทองเหมือนกันนะคะสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นพวกตะกูลไหมเช่นเดียวกันค่ะเป็นไหมสีเหลืองนะคะแล้วก็มีอเมทิสนะคะมีลาพิสลาซูรี่นะคะมีอันนี้เป็นผลึกค่ะที่เป็นไพไรท์เหมือนกันนะคะเราเอาให้ดูว่ามันเกิดจากธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่หินผลึกเหล่านี้นะคะจะมีอายุเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เมื่อมีอายุเยอะนะคะหายากอีกต่างหากส่วนใหญ่นะคะคนก็จะเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะแต่ถ้าพวกนี้นะคะพลังของเขาเนี่ยถ้าเอาไปเป็นเครื่องประดับแล้วบางทีพลังอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนเยอะตอนไปเจียนะคะมันจะหมดไปก็ได้นะคะเพราะนั้นเราก็เลยไม่นิยมเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะต้องเป็นก้อนเป็นผลึกธรรมชาตินี่แหละค่ะไปวางไว้บนโต๊ะวางไว้บนที่ทำงานเรานะคะรับรองได้เลยว่ามันจะเสริมสิริมงคลนะคะกับเรามากทีเดียวค่ะนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะสีเขียวเนี่ยสีเขียวนี่เป็นกรีนเอเวนเจอรีนนะคะกรีนเอเวนเจอรีนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดนะคะอาจารย์เคยมีลูกค้าคนหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันนะคะแล้วก็เป็นพวกผู้อำนวยการใหญ่เวลาจะประชุมทีนึงลูกน้องนะคะต้องเอากรีนเอเวนเจอรีนไปวางบนโต๊ะประชุมด้วย
เพื่อที่จะทำให้พูดแล้วลูกน้องเข้าใจลูกน้องก็จะได้ไปทำเงินให้ได้มากขึ้นนะคะเวลารับเป้าไปเท่าไหร่ก็จะได้พูดจาแล้วลูกน้องแบบเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เคยผิดหวังสักครั้งหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นอันเล็กอันน้อยนะคะส่วนใหญ่ด้านนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นพวกเครื่องประดับแล้วนะคะก็ถ้าอย่างนี้สีฟ้ากับสีแดงจะเป็นปะการังแล้วก็เทอร์คอยส์นะคะสองสีนะคะส่วนชิ้นนี้ค่ะเป็นหินอาเกตแล้วเราก็ตัดมานะคะเอามาทำเป็นเครื่องประดับนะคะอย่างสีเหลืองเนี่ยเราเรียกอาราโกไนท์นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะหายากไม่ค่อยได้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นฟลูออไรด์นะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาเกตขนาดย่อมลงมาเห็นไหมคะขนาดเล็กๆค่ะนะคะเหมือนกันกับอนูดนะคะเหตุผลที่เราจะต้องผ่าให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเขามาเป็นก้อนเดียวกันนะคะแล้วเราต้องผ่าเพื่อให้ดูเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นข้างในว่าข้างในเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะบางก้อนเนี่ยได้มาก็จะเป็นสีออกขาวๆนะคะหรือสีออกดำๆเห็นไหมคะหรือไม่ก็ออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆนะคะมันมีหลายชนิดมากที่เป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะอันนี้ก็เป็นอาเกตเหมือนกันค่ะแล้วก็ขยับขนาดก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมคะโปรดสังเกตนะคะว่าในนี้ในร้านอาจารย์เนี่ยมีอาเกตเยอะมากเพราะว่าเป็นหินชนิดหนึ่งที่เรียกเงินเรียกทองก็เลยขายดีนะคะแล้วก็พวกนี้เป็นหินเขาเรียกหินสบู่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเป็นก้อนขนาดที่เหมือนสบู่ค่ะพวกนี้เราจะใช้บำบัดวางบนร่างกายของคนนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็ไม่ได้จะซื้อหินแต่มีเจตนาในการที่จะให้เราบำบัดด้วยหินให้นะคะเราก็จะใช้หินก้อนพวกนี้แหละค่ะวางบนร่างกายนะคะแล้วก็ที่มีอยู่เยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าตามสปาเนี่ยตามสปาดังๆในประเทศไทยนะคะต้องมาซื้อที่นี่ไปนะคะเพื่อจะให้เทอราปิสทุกคนเนี่ยนะคะที่จะเป็นคือที่เป็นนักบำบัดทุกคนเนี่ยถ้าจะบำบัดด้วยหินเนี่ยก็ต้องมาซื้อหินพวกหินก้อนที่เราเรียกหินสบู่เนี่ยนะคะไปวางบนร่างกายมันจะได้ไม่หนักเกินไปค่ะและที่สำคัญนะคะหินที่ร้านอาจารย์เนี่ยเป็นหินที่มีพลังดีในเรื่องของการบำบัดเพราะฉะนั้นสปาส่วนใหญ่จะซื้อที่นี่กันเกือบ 100% นะคะแล้วก็ต้องขนาดประมาณนี้แล้วค่ะถึงจะบำบัดได้นะคะแล้วก็ต้องมีสีต่างๆกันไปอย่างน้อยนะคะแต่ละคนต้องมีประมาณ8ก้อนคือ8สีนะคะเพื่อที่จะใช้ในการบำบัดได้ดีอย่างยิ่งนะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นไส้คอนะคะเป็นคริสตัลควอตซ์นะคะคริสตัลควอตซ์อย่างที่เป็นผลิตที่อาจารย์บอกว่าเหมาะอยู่ในโต๊ะทำงานไม่คนไม่ขาเก้าอี้นะคะแต่ถ้าใส่อยู่ก็คือคนจะได้ไม่คิดร้ายกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เราสงบจิตสงบใจดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นได้ด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นอเมทิสนะชิ้นใหญ่มากนะคะหาคนใส่ยากค่ะอย่างนี้นะคะมันจะมีน้ำหนักเยอะบางคนก็จะไม่ชอบนะคะแต่ถ้ารูปร่างขนาดอาจารย์เนี่ยใส่ขนาดนี้นะคะกำลังดีเลยกำลังสวยนะคะอเมทิสเนี่ยอย่างนึงนะคะคลายเครียดคลายวิตกกังวลนะคะแล้วก็ถ้าปวดหัวไมเกรนเนี่ยจะช่วยได้ดีมากทีเดียวนะคะแต่ถ้าทำการค้าก็จะดึงดูดคนเข้ามาให้ตัดสินใจควักกระเป๋าซื้ออะไรของเราได้ง่ายดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นคาเนเลียนค่ะคาเนเลียนก็จะกระตุ้นเลือดลมนะคะระบบไหลเวียนโลหิตของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนหรือผู้หญิงวัยทองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนิยมนะคะในการที่จะมาซื้อพวกคาเนเลียนเนี่ยอาจจะเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอก็ได้ถ้าอยากใส่สวยนะคะอย่างนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปงานไหนคนจำได้เลยใช่ไหมคะ